ช่วงนี้ครับเรื่องราวของแฟนบอลไทยก็รอติดตามอัปเดตข่าวสารกันเหมือนเดิมนะครับในช่วงของ TPL Today ครับคุณชมว่าวันนี้เราอยู่กับน้องพาแพรธนัญญามโนลีหกุลสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นไงเดี๋ยวพรุ่งนี้จะได้ดูฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีกแล้วหลังจากเบรกกันไปเดือนนึงใช่ก็จะกลับมาแข่งขันกันพรุ่งนี้แล้วนะคะวันนี้แพรก็มีอัปเดตเรื่องราวมาให้เยอะแยะมากมายมีทั้งข่าวจริงและข่าวหลอกใช่มีข่าวลือด้วยได้ในอนาคตใช่ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับดิฉันนะคะธนัญญามโนลีหกุลค่ะกับช่วง TPL Today ค่ะวันนี้นะคะเราก็จะพาคุณผู้ชมนะคะไปอัปเดตความเคลื่อนไหวของเหล่าบรรดานักเตะค่ะรวมถึงการย้ายทีมของพวกเขานะคะก่อนที่จะกลับมาลงเล่นในศึกฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีก6นัดสุดท้ายที่จะกลับมาแข่งขันกันในวันพรุ่งนี้ค่ะเริ่มกันด้วยข่าวของคาเมโร่กอนซาเลสนะคะตัวรุกของทางบุรีรัมย์ยูไนเต็ดที่ตกเป็นข่าวว่าอาจจะย้ายไปร่วมทีมกับทางสุพรรณบุรี FC ในฤดูกาลหน้าเนื่องจากว่าทางไทยพรีเมียร์ลีกนะคะจะมีการเปลี่ยนโควต้านักเตะต่างชาติจาก7เหลือเพียงแค่5คนทำให้ทีมประสาทสายฟ้านะคะจำเป็นต้องปล่อยผู้เล่นบางรายแฟนบอลของทางบุรีรัมย์ยูไนเต็ดจำนวนมากนะคะก็ได้โพสต์ข้อความผ่านสื่อโซเชียลว่าคาเมโร่นะคะอาจจะย้ายไปอยู่กับสุพรรณบุรี FC ในซีซั่นหน้าตามชาริลชาปุยอดีตกองกลางเพื่อนร่วมทีมที่เพิ่งเซ็นสัญญาอย่างเป็นทางการกับทีมช้างศึกยุทธหัตถีคาดว่าโควต้านักเตะต่างชาติในปี2015ของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะคะจะประกอบไปด้วยคาเบียปาตินโยอันเดรสตูเยสดาบิดโรเชล่ารวมทั้งนักเตะใหม่อย่างราฟาเอลโอเคโคเอลโยค่ะกองหน้าชาวบราซิลเลียนไปดูกันของทางด้านของทางบางกอกกลาส FC บ้างนะคะที่ต้องเจอกับข่าวร้ายก่อนที่จะทำศึกดาร์บี้แมตช์กับทางเพื่อนตำรวจในวันพรุ่งนี้ค่ะเมื่อชาตรีฉิมทะเลนะคะกองหน้าตัวเก่งยังคงมีอาการบาดเจ็บอยู่ค่ะอัตกรเนี่ยไม่อนุรักษ์ศรีเกิดเฮดโค้ชของทางบางกอกกลาส FC นะคะเผยว่าชาตรีฉิมทะเลกองหน้าตัวเก่งยังมีปัญหาอาการบาดเจ็บและอาจพลาดลงสนามในแมตช์เปิดเบรกที่จะไปเยือนเพื่อนตำรวจณสนามมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตในวันพรุ่งนี้โค้ชจุนนะคะให้สัมภาษณ์ว่าอาการบาดเจ็บแผลของชาตรีนะคะที่โดนกระเบื้องบาดยังไม่หายสนิทและทำได้เพียงแค่ฝึกซ้อมเบาๆเท่านั้นโดยในวันพรุ่งนี้นะคะจะมีการตรวจอย่างละเอียดว่านักเตะจะผ่านความฟิตหรือไม่ค่ะในแมตช์ที่จะพบกับเพื่อนตำรวจนะคะนอกจากอาการบาดเจ็บของชาตรีแล้วบางกอกกลาสยังคงมีปัญหาเรื่องความฟิตของปิยชาติถามพันธ์นักเตะสารพัดประโยชน์อีกรายค่ะส่วนช่วงต่อไปนะคะเราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับสกู๊ปพิเศษค่ะที่มีชื่อว่าโค้งสุดท้าย TPL นะคะไปพูดคุยกับคุณอัชพงศ์ศรีมาผู้บรรยายเกมฟุตบอลไทยของทาง True Vision ค่ะว่าสโมสรใดนะคะมีโอกาสลุ้นแชมป์มากที่สุดและสโมสรใดจะเป็น5ทีมที่ต้องจกชั้นไปค่ะวันนี้รายการ Sport Today ในช่วง TPL Today ครับเรามีสกู๊ปรายงานพิเศษนะครับก่อนที่เกมโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกจะเปิดฉากขึ้นอีกครั้งในวันพรุ่งนี้ครับซึ่งเป็นเกมนัดแรกของอีก6นัดสุดท้ายครับเราจะไปดูถึงสถานการณ์ของทีมในกลุ่มลุ้นแชมป์และทีมในกลุ่มลุ้นหนีตกชั้นว่าอีก6เกมสุดท้ายนั้นสถานการณ์เป็นอย่างไรบ้างนะครับซึ่งเราจะไปเริ่มกันที่กลุ่มลุ้นแชมป์กันก่อนวันนี้เราจะไปพูดคุยกับคุณอัจฉพงศ์ศรีมาผู้บรรยายเกมฟุตบอลโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกทางทรูวิชั่นกันครับไทยลีกในปีนี้อีก6นัดที่เหลือเนี่ยในการลุ้นแชมป์บอกว่าทีมตัวเต็งอย่างบุรีรัมย์ชลบุรีเมืองทองแล้วก็ BC มีแค่4ทีมเท่านั้น BC ก็ว่าตามตารางอ่ะ BC โอกาสน้อยกว่าเพื่อนหน่อยเมืองทองเองยังพอมีโอกาสเมื่อคือตอนแรกเนี่ยเกมทำท่าว่าจะเป็นแบบนี้ทำให้จังหวะของการเล่นจะมีโอกาสเข้าเป็นทางบวกแก่ทีมอื่นแต่พอการเลื่อนไปแล้วเล่นพร้อมกันทีนี้ก็ทุกอย่างก็จะลงตัวละคือบุรีรัมย์เองก็คะแนนเหนือกว่าชลบุรีคะแนนเดียวเกมที่เหลือของบุรีรัมย์เองเท่าที่ดูมาก็ไม่หนักเท่าไหร่คือผมมองว่าบุรีรัมย์กับชลบุรีมีโอกาสใกล้เคียงกันอาจจะขี่กันนิดโดยที่มีสอดแทรกแค่เมืองทองส่วน BC ก็ต้องรอโอกาสต่อไปแม้ว่าจะได้โค้ชคนเก่งมาจากเมืองนอกมาแต่ก็ยังไม่ใช่เวลานี้เพียงแค่มาวางระบบปีหน้าว่ากันใหม่แต่ปีนี้คงจะแค่ได้เป็นตัวหวือหวาของฤดูกาลนะครับของ BC เพราะเขาเสมอเยอะเกินไปคะแนนก็ยังยากที่ตามก็เลยแค่ว่าเหลือมา2ตัวจริงๆคิดว่ามา2ตัวนี้ถ้าสะดุดล้มปุ๊บมีมัดตัวสารอย่างเมืองทองที่จะแทรกขึ้นไปส่วนทีมที่จะต้องหนีตกชั้น
ผมมองว่าแน่ๆก็คือไปแล้ว1ทีมใช่มั้ยไป1ทีมก็เหลือแค่ว่าเป็น Air Force เป็นสงขลาเอฟสงขลาจะอาการหนักกว่าเพื่อนหน่อยเนี่ยเพราะว่า3ทีมนี้มีโอกาสที่จะไปสูงคืออีก2ทีมอ่ะ2ทีมก็ต้องเลือกระหว่างปตท.ระยองแล้วก็ TOT ตำรวจเนี่ย3ทีมนี้ไปทีมนึงโอกาสของใครมีมากมีน้อยกว่ากันเมื่อ TOT เองมีข่าวออกไปอย่างนั้นทั้งที่คะแนนของเขาดีกว่านะคะแนนถ้าเทียบทีมที่จะหนีตกชั้นในกลุ่มพวกหนีตรงเนี้ย TOT ถือความได้เปรียบสูงสุดแต่ว่าพอมีข่าวมาอย่างนี้ว่ากลับมาที่นี่6นัดเนี่ยจะเป็นอย่างไรถ้ายังคงเดิมก็รอดได้แต่ถ้าเป๋หรือว่าเด็กหมดกำลังใจหรือว่าจริงแล้วว่าสโมสรเองจะไม่ไปต่อแล้วเนี่ยผมว่า TOT อาจจะตกมาได้นะครับก็คือว่าที่น่าจะไปแน่ๆตามสงครามไปก็คือสงขลากับ Air Forceและอีก2ทีมก็เลือกระหว่างเนี่ยมีตำรวจปตท.ระยอง TOT ถ้าตามคะแนน TOT น่าจะรอดมากกว่าแต่ถ้าตามคณะกรรมการตรงนี้ผมมองว่าปตท.มีโอกาสสูงที่จะหนีออกไปได้นะครับมันจะเจอกันเองอยู่ตรงนี้มันจะไม่ใช่ว่าคือที่เป็นกรอบเป็นกรรมจากที่อื่นมาไม่ใช่คือเป็นกรอบเป็นกรรมไม่ได้เมื่อทีมพวกนี้ก็เจอกันเองอยู่เพราะนั้นพวกที่ถือความเหนือกว่าเนี่ยก็จะยันเสมอได้ไม่มีทางที่ทีมอีกเท่าทีมที่พูดถึงเนี่ยจะเก็บ3แต้มจากทีมพวกนั้นได้ง่ายๆเพราะจะเจอกันไปเจอมาแล้วพวกเขาก็ตัดกันเองด้วยทีมที่ห้าทีมก็เจอกันเองก็เจอกันมาอยู่หลายทีมอยู่เพราะนั้นก็เป็นการตัดกันเองพวกที่เหนือขึ้นไปแล้วแตะเลข4คือตีทว่า45เนี่ยผ่านแน่ๆพวกที่ใกล้ถึง45อยู่45ทีมเนี่ยตรงนั้นผมว่ารอดเพราะพวกเขาเองจะรอดูพวกนี้ตีกันเองกลุ่ม5ทีมนี่ต้องเจอกันอีกหลายนัดเลยแล้วกลุ่มที่อยู่เหนือกว่าอย่างที่เราพูดถึงว่าศรีสะเกษหรือว่าโอสถพวกนี้เขาก็จะรอดูแล้วก็กดไปตรงนั้นเมื่อเจอกันไม่ต้องชนะก็ได้เสมอก็จะกดอยู่กับที่กดพวกที่ต้องการหนีอยู่ที่ได้เขาก็ยังอยู่เหมือนเดิมแล้วเกมมันลดลงผมว่าคนนั้นรอดไม่มีปัญหาและนี่แหละครับก็คือบทวิเคราะห์ของสถานการณ์ในการลุ้นแชมป์และการลุ้นหนีตกชั้นครับในอีก6เกมที่เหลือที่เรานำมาฝากคุณผู้ชมนะครับวันพรุ่งนี้ครับติดตามชมได้นะครับสำหรับเกมโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกซึ่งจะกลับมาลงสนามอีกครั้งเกมนัดแรกจากอีก6นัดสุดท้ายที่เหลืออยู่ของฤดูกาลนี้สถานการณ์ในการลุ้นแชมป์จะเป็นอย่างไรใครจะคว้าแชมป์ได้และใครจะตกชั้นลงไปสู่ยามาฮ่าลีกวันกันบ้างวันพรุ่งนี้เริ่มต้นแล้วนะครับติดตามได้ครับการถ่ายทอดสดทาง True Visions ครับช่วงต่อไปนะคะเราจะไปอัปเดตอาการบาดเจ็บของซาซาลักค่ะที่ได้รับบาดเจ็บระหว่างการฝึกซ้อมเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมากับช่วง BUFC News ค่ะซาซาลักไหประโคนปีกดาวรุ่งของทางแบงคอกยูไนเต็ดได้รับบาดเจ็บระหว่างการฝึกซ้อมส่งผลให้ต้องรักษาตัวประมาณ 2-3 สัปดาห์ในการฝึกซ้อมเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาซาซาลักได้ปะทะกับวรุษเมฆมุสิกนายทวานนะคะโดยผลการตรวจที่โรงพยาบาลกรุงเทพก็พบว่าไหปลาร้าด้านขวาหักโดยเจ้าพีนะคะให้สัมภาษณ์ว่ายังมีอาการปวดบริเวณกระดูกที่หักและเสียดายที่ต้องพลาดลงสนามเนื่องจากเขากำลังทำผลงานได้ดีระหว่างการฝึกซ้อมช่วงปิดเบรกค่ะหมดนี้นะคะคือความเคลื่อนไหวของวงการฟุตบอลไทยในรอบวันที่เรานำมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะสำหรับคอบอลไทยนะคะห้ามพลาดค่ะ True Vision ถ่ายทอดสดศึกฟุตบอล Toyota Thai Premier League 10คู่ต่อสัปดาห์ซึ่งจะกลับมาแข่งขันกันอีกครั้งในวันที่15ตุลาคมหรือว่าในวันพรุ่งนี้นั่นเองค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะเวลาของทีมเราก็หมดลงแล้วค่ะดิฉันจะลาไปด้วยความเข้มข้นของศึก Division 1 นะคะกับช่วงสรุปข่าวยามาฮ่าลีกวันค่ะอันเดโลเปสปีภูเก็ต FC เผยความภูมิใจที่พังประตูแรกให้กับต้นสังกัดในแมตช์เล่นในรังชนะราชนาวี1ประตูต่อ0เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาระบุขอมอบประตูนี้ให้กับแฟนบอลทุกคนและยอมรับเป็น3คะแนนสุดล้ำค่าเนื่องจากทำให้ทีมมีคะแนนห่างโซนตกชั้นถึง7แต้มองอาจชัดชัยพลรัตผู้จัดการทีมขอนแก่น FC ขอโทษแฟนบอลหลังต้องตกไปเล่นในศึกดิวิชั่น2โดยกล่าวว่านักเตะและสตาฟโค้ชพยายามสู้เต็มที่แต่กลับไม่ได้ผลการแข่งขันตามต้องการ
และสัญญาจะพยายามให้ทีมเลื่อนชั้นกลับสู่ยามาฮ่าลีกวันเร็วที่สุดวรวรรณ ชิตวณิชเฮดโค้ชอ่างทอง FC ระบุทีมเหลือโอกาสน้อยมากที่จะได้เลื่อนชั้นสู่ไทยพรีเมียร์ลีกพร้อมรับผิดชอบกับผลงานทั้งหมดโดยใช้บอร์ดบริหารเป็นผู้พิจารณายกเลิกสัญญาที่ยังมีอยู่จนถึงปี2015ปัจจุบันทีมนักรบโรงทองตกอยู่ลำดับที่8มีแต้มห่างจากบางกอก FC ทีมอันดับสุดท้ายที่จะได้เลื่อนชั้น7คะแนนผู้ชมครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าเราจะติดตามเรื่องของวงการกีฬาไทยอื่นๆกันบ้างนะครับโดยเฉพาะควันหลงหลังอินชอนเกมปรากฏว่าทัพนักกีฬาไทยโดนปรับเงินค่าที่พักถึงกว่าเกือบ200,000 บาทเลยทีเดียวเรื่องนี้มีคอมเมนต์จากหัวหน้านักกีฬาไทยด้วยนะครับ